ัสดีครับ ISC Farm Machinery นะครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของอะไหล่นะครับเครื่องอัดฟาง Massey Ferguson นะครับรุ่น1840นะครับซึ่งก็เราทราบดีนะครับว่าลูกค้านะครับเมื่อนำเครื่องอัดฟางไปใช้งานนะครับตามภาพในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นย่อมจะมีชิ้นส่วนอะไหล่นะครับเอาไว้เตรียมการสำหรับการใช้งานนะครับซึ่งรถซึ่งเครื่องอัดฟางนะครับก็จะเกิดการสึกหรอนะครับไปตามระยะเวลานะครับของการใช้งานนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นบริษัท IST ของเรานะครับเราก็จะเตรียมนะครับความพร้อมเรื่องของอะไหล่นะครับเอาไว้เตรียมการนะครับให้กับลูกค้านะครับทุกท่านทุกคนนะครับโดยที่เรามีลำดับนะครับของอะไหล่ที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1นะครับก็คืออะไหล่ที่เรียกว่าอะไหล่ที่สึกหรอนะครับเรื่องจากการใช้งานนะครับในตามปกตินะครับนี่เป็นส่วนแรกนะครับต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับก็คืออะไหล่ที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นต้นว่าการข้ามคณานะครับแล้วมีอุบัติเหตุโน่นนี่นั่นนะครับหรือนะครับในลักษณะของการที่เรียกว่าวิ่งไปนะครับเจออุปสรรคต่างๆนะครับที่โกยที่ชุดโกยขึ้นมาด้วยนะครับทำให้เกิดอะไรเสียหายนะครับเราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายนะครับในลำดับที่3ก็จะคุยถึงเรื่องอะไรที่ต้องซ่อมบำรุงประจำปีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับเมื่อหมดฤดูนะครับจะต้องซ่อมบำรุงและใช้อะไหล่อะไรสำรองไว้บ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นตอนๆไปนะครับครับนะครับเรามาดูนะครับในส่วนแรกนะครับของอะไหล่นะครับที่เรียกว่าสึกหรอจากการใช้งานนะครับซึ่งในส่วนดังกล่าวนะครับซึ่งเวลาเราใช้เครื่องไปนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นส่วนที่อยู่ในการเคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่การปรับตั้งการใช้งานและการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะสึกหรอไปตามธรรมชาติของการใช้งานนะครับที่เราเกิดขึ้นในหน้างานถึงในแต่ละเครื่องจะสึกหรอไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นต้นว่านะครับในกรณีที่เป็นดินเหนียวนะครับกับการใช้งานในเครื่องจักรในอัดฟางในพื้นที่ดินเหนียวการใช้เครื่องจักรอัดฟางในพื้นที่ดินทรายนะครับก็จะไม่เหมือนกันในเรื่องการสึกหรอเพราะฉะนั้นในส่วนแรกนะครับของการสึกหรอโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเกิดจากที่หนวดกุ้งนะครับหนวดกุ้งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชุดโกยนะครับที่ก็จะสึกหรอตามการใช้งานนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ปรับตั้งนะครับหรือปรับตั้งลงไปลึกเกินไปนะครับสภาพดินทรายนะครับตรงปลายก็จะสึกหรอเร็วนะครับในส่วนนี้เมื่อสึกหรอเร็วนะครับก็จะต้องเปลี่ยนนะครับก่อนฤดูนะครับของก่อนที่มันจะหมดอายุการใช้งานในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะครับทางลูกค้านะครับจะต้องเตรียมนะครับมีสำรองนะครับเอาไว้ในกรณีที่เกิดการสึกหรอนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นต้นหนวดกุ้งนะครับส่วนต่อไปเรื่องของใบมีดการใช้งานใบมีดนะครับที่อยู่ในชุดรางเลื่อนนะครับที่อยู่ด้านใต้ของลูกสูบนะครับส่วนของใบมีดเนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการสับตัดนะครับฟางที่เข็มกับลูกชุดโกยขึ้นมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามชุดโกยขึ้นมานะครับใบมีดก็ทำหน้าที่ตัดนะครับเพื่อให้มันเป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็เรียงนะครับตามระบบเพราะฉะนั้นใบมีดก็จะสึกหรอนะครับสึกหรอไปตามลักษณะของการใช้งานนะครับถ้าวัสดุเรานะครับมีการปนเปื้อนนะครับด้วยทรายด้วยสิ่งอื่นๆนะครับที่ทำให้เกิดการสึกหรอมันก็จะมีการสึกหรอไปมากขึ้นนะครับแต่วัสดุเราสะอาดนะครับการสึกหรอส่วนเหล่านี้นะครับก็จะน้อยนะครับในลักษณะนี้นี่คือส่วนของใบมีดนะครับบริษัทไอทีเราก็เตรียมการไว้ให้ต่อไปนะครับในเรื่องของลูกปืนนะครับของลูกสูบเนื่องจากลูกสูบเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าเข้าออกเดินทางเข้าออกในการใช้งานวันหนึ่งเป็นแสนๆครั้งนะครับหรือเป็นล้านๆครั้งนะครับต่อวันเพราะฉะนั้นลูกปืนตัวนี้ก็เป็นส่วนที่สึกหรอนะครับไปตามลักษณะของการใช้งานนะครับเพราะการเคลื่อนที่เข้าออกนะการเคลื่อนที่เข้าออกเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเหล่านี้นะเกิดการสึกหรอเพราะฉะนั้นไอทีเราก็มีหน้าที่เตรียมนะครับตรงนี้เอาไว้นะครับใน1ชุดนะครับของลูกปืนก็จะมีอยู่8ตัวด้วยกันนะครับซึ่งคอยประคองลูกสูบนะครับไม่ให้เกิดการกระแทกนะครับไม่ให้เกิดการไปยันนะครับกับวัสดุต่างๆเพราะฉะนั้นไอทีเราก็มีเตรียมนะครับในสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของแผ่นคลัชนะครับในเรื่องของแผ่นคลัชที่อยู่ตรงหน้าฟลายวีลนะครับแผ่นคลัชเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่สึกหรอนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการปรับตั้งนะครับหรือหากว่าปรับตั้งผิดนะครับหรือเจอกับงานที่มีลักษณะหนักๆชิ้นส่วนที่หนักๆนะครับแผ่นคลัชเกิดการลื่นนะครับก็ทำให้เกิดการสึกหรอได้ง่ายนะครับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็จำเป็นต้องมีสำรองหรือเตรียมการนะครับเอาไว้
นะครับในทุกๆสภาพของการใช้เครื่องนะครับว่าลูกค้าควรจะมีสำรองในเรื่องของวัสดุที่สึกหรอนะครับไปตามสภาวะการใช้งานนะครับเอาไว้นะครับในประจำบ้านนะครับของเราได้ด้วยนะครับในลักษณะนี้ครับเรามาดูต่อกันได้เลยนะครับในเรื่องของอะไหล่ที่นอกจากอะไหล่ที่สึกหรอจากการใช้งานนะครับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของอะไหล่ที่เรียกว่าเกิดจากอุบัติเหตุนะครับหรือเกิดจากสภาวะที่งานหนักจนเกินไปนะครับเป็นต้นว่านะครับผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับเป็นต้นว่าชุดโอเวอร์รันคลัตช์นะครับชุดโอเวอร์รันคลัตช์ของชุดโกยนะครับจะเป็นตัวที่เรียกว่าทําหน้าที่ในการป้องกันนะครับไม่ให้กรณีที่เราไปเจอต้นเจอท่อนไม้หรือเจอหินเจออะไรที่โกยขึ้นมาหนักตัวนี้จะเป็นตัวสลิปนะครับที่ทําให้เกิดการหมุนฟรีนะครับของชุดระบบนะครับเพื่อตัดนะครับระบบนะครับการใช้งานต่างๆนะครับให้หยุดไปวันชุดนี้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการฟรีนะครับหรือไม่ทำงานแล้วทางไอทีเราก็มีหน้าที่เตรียมนะครับเอาไว้นะครับเพื่อการเปลี่ยนนะครับในตรงนั้นต่อไปก็ในเรื่องของโอเวอร์รันคลัตช์เช่นเดียวกันอยู่ที่ตรงมูเล่นะครับตรงด้านหน้าของมูเล่นะครับในชุดนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการช็อคนะครับเกิดการหยุดเครื่องทันทีทันใดนะครับตัวโอเวอร์รันคลัตช์ที่ตรงมูเล่นะครับก็จะทำหน้าที่ฟรีนะครับให้เครื่องมันหมุนฟรีโดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดการเสียหายไปที่ตัวรถแทรกเตอร์มันตัวนี้มีโอกาสนะครับที่จะทำให้ชุดเสื้อนะครับมันแตกมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็มีหน้าที่ในการเตรียมการเอาไว้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของพวกกลุ่มของเรียกว่าตะแกรงนะครับตะแกรงนะครับที่คอยดักสิ่งสกปรกนะครับหรือหนวดซี่ลวดนะครับที่คอยกันนะครับไม่ให้โยนไม่ให้ชุดโกยนะครับเอาสิ่งสกปรกเข้าไปในเครื่องตรงเหล่านี้นะครับก็จะเมื่อเกิดอุบัติเหตุมันแตกมันหักนะครับก็จะต้องเปลี่ยนนะครับไปตามระยะเวลานะครับเช่นเดียวกันหรือในกลุ่มของที่เรียกว่า universal joint นะครับกากากบาทนะครับในกลุ่มของกากบาทหากว่าเมื่อใช้งานไปนานๆนะครับกากจระบีต่างๆที่อยู่ในกากบาทเหล่านี้นะครับมันหมดไปนะครับมีโอกาสที่ทำให้เรียกว่ายอยของเรานะครับแตกหรือหลุดหรือหักได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มีเตรียมการนะครับเอาไว้เพื่อเราเปลี่ยนนะครับประจำฤดูนะครับชุดโกยนะครับชุดโกยชุดโยนฟางนะครับเข้าไปยังห้องอัดนะครับชุดโยนฟางเข้าไปยังห้องอัดนะครับตัวนี้ประกอบด้วยกัน4ตัวด้วยกันนะครับวันนี้เราเลือกมาเป็นตัวอย่าง1ตัวนะครับตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามันมีหินมีท่อนไม้หรือมีอะไรก็ไปก็แล้วแต่ที่จะโยนเข้าไปข้างในนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอาจจะมีหักมีแตกหรือน็อตมันหลวมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็เตรียมการนะครับเอาไว้นะครับรองรับในเรื่องของการเปลี่ยนนะครับประจำฤดูนะครับเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับโซ่นะครับโซ่ของชุดโกยนะครับโซ่ของชุดมัดนะครับทั้ง2ชุดนะครับเราได้เตรียมการเอาไว้นะครับเพื่อที่จะในกรณีที่เกิดการสึกหรอนะครับของโซ่ข้อโซ่ขาดนะครับต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีเป็นกลุ่มของโซ่นะครับที่คอยนะครับให้นอกจากที่พวกเราจะหาได้ในท้องถิ่นของพวกเราแล้วนะครับทางไอซีเราก็มีนะครับในกลุ่มของโซ่นะครับคอยสำรองเอาไว้ได้ด้วยนะครับในลักษณะนี้ครับครับในรายการอะไหล่นะครับที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็คือเรื่องของการซ่อมบำรุงประจำฤดูนะครับหรือซ่อมบำรุงประจำปีนะครับเพราะในสิ่งเหล่านี้ทางไอซีเราอยากจะแนะนำนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หมดฤดูนะครับของการอัดฟางนะครับจำลูกค้าจำเป็นนะครับที่ต้องเรียกว่าตรวจเช็คนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เกิดการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอัดมาแล้วสัก 50,000 ก้อน 80,000 ก้อน 100,000 ก้อนนะครับสิ่งเหล่านี้มันย่อมจะมีชิ้นส่วนที่เกิดการสึกหรอวันไอที่เราไม่อยากให้ลูกค้าเก็บรถเอาไว้เฉยๆหรือเก็บเครื่องเอาไว้เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการตรวจเช็คนะครับชิ้นส่วนที่เกิดการสึกหรอแล้วก็เปลี่ยนนะครับไปตามความจำเป็นของชิ้นส่วนนั้นๆนะครับที่พบเห็นว่ามีการสึกหรอนะครับเป็นต้นว่าในกลุ่มของรางเลื่อนนะครับเหล็กที่คอยประคองอยู่มันอาจจะสึกหรอนะครับไปตามระยะเวลาของการใช้งานนะครับเพื่อให้มันในอนาคตฟางมันแน่นนะครับหรือฟางมันเป็นระเบียบนะครับหลังจากตัดนะครับเราก็นะครับจะต้องเปลี่ยนมันไปตามชิ้นส่วนที่สึกหรอนะครับหรือเป็นต้นว่าโค้งวงเดือนนะครับราวใบมีดของชุดผูกนะครับอาจจะใบมีดมันไม่ดีแล้วนะครับต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือตรวจเช็คนะครับการสึกหรอการอัดจระบีนะครับบูทต่างๆนะครับในของชุดจานวงเดือนนะครับของชุดใบมีดนะครับเรานะครับก็จะต้องเปลี่ยนนะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้น
สิ่งที่อยากจะให้มีความระวังระมัดระวังก็คือนะครับการเสียหายในหน้างาน การเสียหายในหน้างานแล้วต้องรออะไรในการซ่อมนะครับมันจะทำให้พวกเราเสียเวลานะครับจะทำให้เสียเวลาทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลูกค้าดีนะครับทางบริษัทก็ดีนะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆนะครับดูแล้วชิ้นส่วนไหนที่เกิดการสึกหรอนะครับได้ง่ายเตรียมการไว้เนิ่นๆนะครับก็จะทำให้เรียกว่าทำให้ทุกคนนะครับสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับสิ่งที่มีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็กังวลมากกับเรื่องของเพลาขับ PTO นะครับเพลาขับ PTO เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเพลาขับเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ท่อนนะครับส่วนที่เป็นเรียกว่าท่อนหน้านะครับและท่อนหลังนะครับโดยส่วนใหญ่เพลาขับเนี่ยนะครับก็จะถูกการหล่อลื่นนะครับด้วยจารบีนะครับมีการเรียกว่า อาจารบีดูแลนะครับ อยู่เป็นประจำนะครับส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้เพลาขับจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับจากหน้างานนะครับเป็นต้นว่าการข้ามคันนานะครับการไม่ได้ยกแขนไฮดรอลิกของรถนะครับให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นอาจจะมาทำให้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เพลาหักได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็อยากจะเตือนนะครับให้มีความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมดวารันตีไปแล้วนะครับเพลาขับเนี่ยนะครับมันจะทำก็เรียกว่ามูลค่าในการเปลี่ยนในการซ่อมบำรุงมันค่อนข้างที่จะมีมูลค่าที่สูงนะครับในลักษณะจุดของเรื่องเพลากำลังต่อไปในเรื่องโซ่นะครับโซ่เนี่ยนะครับในโซ่ที่ขับในชุดมัดนะครับโซ่ที่ขับชุดมัดมันมีโอกาสที่จะหย่อนนะครับตามการใช้งานเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หมดฤดูนะครับเราจะต้องมีการปรับตั้งนะครับการปรับตั้งโซ่ก็โดยการรั้งให้มันตึงนะครับแล้วก็เช็คสภาพนะครับหยอดจารบีนะครับหรือต่างๆอย่างเงี้ยหล่อลื่นโซ่เนี่ยให้มีความพร้อมนะครับสำหรับการใช้งานในฤดูต่อไปนะครับในสิ่งเหล่านี้เป็นความห่วงใยนะครับจากทาง ISC Farm Machinery เพราะฉะนั้นเราจึงเตรียมการนะครับเอาไว้รองรับนะครับด้านอะไหล่นะครับไม่มีความพร้อมนะครับในเรื่องของการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสึกหรอจากการใช้งานตามปกตินะครับคืออะไหล่ที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับและก็อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนประจำฤดูเพราะฉะนั้น ISC เราจะเตรียมพร้อมเรื่องนี้นะครับเอาไว้รองรับการใช้งานในเครื่องอัดฟาง Massey Ferguson รุ่น1840กับลูกค้าทุกท่านทุกคนนะครับตามที่เราเห็นนะครับอยู่ในภาพตอนนี้ครับครับในช่วงท้ายของรายการนะครับทาง ISTนะครับเรายินดีนะครับที่ลูกค้าทุกท่านทุกคนนะครับได้ประสานงานเข้ามานะครับในกรณีที่ต้องการที่จะเรียกใช้นะครับด้านอะไหล่นะครับโดยที่ติดต่อเบอร์นะครับด้านล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราทีมงานทุกคนนะครับก็พร้อมนะครับที่จะให้การสนับสนุนนะครับกับลูกค้านะครับอย่างเต็มที่นะครับท้ายสุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหากว่านะครับการถ่ายทำในวันนี้นะครับมีสาระดีๆนะครับก็รบกวนนะครับลูกค้านะครับได้พวกเราทุกคนนะครับได้กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับให้กับทีมงานของทาง ISTซึ่งเราจะได้มีโอกาสนะครับได้การทำคลิปอื่นๆนะครับมานำเสนอนะครับที่เป็นสาระดีๆให้กับพวกเราทุกท่านนะครับทุกคนนะครับต่อไปนะครับท้ายจุดนี้ผมอนุรักษ์นัสสุวรรณโนนะครับซึ่งเป็นผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับและก็ขออนุญาตนะครับลานะครับโดยที่เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ